ี่ค่ะวันนี้จะมาเห่อของให้ดูเป็นกระเป๋าเดินทางใบนี้ที่เพิ่งซื้อมาแบบวันนี้เลยมันน่ารักมากซึ่งไอตาไปเจอมันมีแบบหลายลายหลายสีมากๆก็เลยไปโดนมา1ใบค่ะอันนี้เป็นไซส์20นิ้วนะคะจะเป็นแบบไซส์เล็กอ่ะอันนี้ซื้อมา 2,990 นะคะเขาวางอยู่ในตรงแบบพื้นที่เซลอะไรเงี้ยเหมือนมันลดราคาอยู่แหละมีคนเม้นบอกว่าพี่ตาถ้าซื้อแล้วก็มารีวิวหน่อยว่าคุณภาพอะไรยังไงมันเป็นยังไงซึ่งตาดูแล้วก็นอกจากความน่ารักของมันนะคะรับรู้ได้ถึงความบางของพลาสติก จะอยู่ได้กี่ทริปวะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นซิปแบบนี้แล้วก็มีตัวล็อกนะคะดีดออกมาเปิดตัวล็อกแล้วก็มีหูจับตรงนี้ส่วนล้อเป็น4ล้อนะคะก็ล้องลากแล้วก็ลื่นสบายดีแต่ยังไม่ได้ลองใส่ของหนักๆนะคะหูจับ1ระดับ2ระดับก็ได้2ระดับประมาณนี้เวลาใส่ของที่แบบมีน้ำหนักประมาณเลยแต่รับรู้ได้ถึงความงอกแงกก็ช่วยทนทานนิดนึงเพราะราคา 3,000 นี่ก็ไม่ได้ถูกนะก็อีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวเวลาเราถือตั้งแบบนี้วางลงไปก็จะมีตัวนี้ที่รองกับพื้นนะคะไม่ให้ตัวกระเป๋ากระแทกด้านหลังก็จะมีเป็นหางมาดูข้างในกันค่ะข้างในพังน่ารักยันข้างในเลยทีเดียวข้างในเนี่ยก็จะเป็นลายลิลักคุมากเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีตัวสายยางยืดล็อกนะคะด้านซิปมีซิปช่องเล็กเปิดออกมาก็จะแบ่งเป็น2ช่องในนี้มีกระดาษด้วยเขียนว่าวิธีใช้งานกุญแจล็อกนะคะก็จะเป็นวิธีตั้งเซฟล็อกกุญแจซิปนั่นเองเปิดทางตัววัสดุผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าร่มธรรมดาเลยนะคะตัววัสดุตัวผ้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยฝั่งนี้ตรงนี้ก็มีซิปนะคะคิดว่าอาจจะเปิดได้เพื่อการทำความสะอาดเช็ดฝุ่นด้านในให้ง่ายขึ้นอะไรนี้เนาะอาจจะรู้สึกว่ามันได้เรื่องของความน่ารักงูงี้ไปทริปใกล้ๆคือตาตั้งใจจะเอาไว้ใส่ของไปจิมเวลาไปจิมตาจะเอาพวกรองเท้าสนิเกอร์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าเป้แล้วก็แบกไปบางทีก็แบกคอมไปด้วยไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขี้เหยียบแบกแล้วมันกดไหลแล้วมันปวดไหลแล้วบางทีก็ไปเจอตัวนี้ตั้งขายบูธลดราคาอยู่พอดีก็เลยไปซื้อมาถูกใจในเรื่องความน่ารักถ้าเป็นวัสดุเนี่ยตามองว่าไอ้ตรงตัวเนี้ยมีความแบบไม่หนารู้สึกว่ามันน่าจะหนากว่านี้หน่อยนะว่าบางแล้วมันจะเสี่ยงต่อการแตกง่ายก็เลยคิดว่าใบนี้เนี่ยจะเอาไว้ใส่ของที่มันไม่ได้ไปไหนไกลไม่ต้องโยนบางคนอาจจะดูแล้วบ่นแบบอีพี่ไอ้ตามึงซื้อมาแค่ 3,000 มึงจะเอาอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยมันเป็น 3,000 ราคาลดราคาเต็มมันก็ต้องแพงกว่านี้จริงปะเออหรือว่าเขาตั้งราคาแพงขึ้นลดลงซื้อมาจากซิคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะคะตาเห็นป้ายเขาเขียนว่าลดจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมอันนี้ไปละบ๊ายบาย